คราวนี้พอเราเปิดตารางเป็นเราก็จะดูโจทย์นะครับตัวอย่างที่6ในหนังสือหน้า135ข้อนี้เขาโยนเหรียญ1เหรียญ5ครั้งแปลว่างานคือการโยนเหรียญทำ5ครั้งอันนี้คือค่า n โจทย์เนี่ยมันจะต้องพูดเรื่องงานก่อนแล้วค่อยพูดคำถามสิ่งที่เราสนใจในคำถามคือไปดูว่าคำถามเขาถามอะไรโยนเหรียญเงี้ย5ครั้งให้เกิดหัว3ครั้งให้เกิดหัว1ครั้งแปลว่าที่เขาสนใจคือขึ้นหัวเราจะนิยามมันเป็น x x คือจำนวนครั้งที่เหรียญขึ้นหัว p คือความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวไม่โยนครั้งเดียวซึ่งเท่ากับ1ส่วน2หรือ 0.5 เมื่อเราดูที่คำถามสนใจอะไรนั่นคือนิยามของตัวแปร x พอเราได้ x สิ่งที่โจทย์สนใจเราก็จะแกะ p ก็คือความน่าจะเป็นที่เกิดx ตัวนั้นน่ะก็คือเหรียญขึ้นหัวนั่นน่ะเมื่อทำแค่ครั้งเดียวปกติโยนเหรียญ1เหรียญโอกาสขึ้นหัวก็1ส่วน2โอกาสขึ้นก้อยก็1ส่วน2 0.5 0.5 q เท่ากับ1ลบ 0.5 ตอนนี้เราแกะ n ได้แล้วแกะ p ได้แล้วเราก็มาแกะคำถามพร็อพที่จะได้หัว3ครั้งก็คือพร็อพที่ x เท่ากับ3จะได้หัว1ครั้งก็คือพร็อพที่ x เท่ากับ1ข้อนี้ครูบอกว่าใช้ตารางดีกว่าเพราะค่า p ที่เราแกะได้และจะใช้ในข้อนี้มีในตารางพอมีในตารางเราก็บอกว่าแบบนี้ใช้ p ดีกว่านะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าครูบอกว่าค่า q ไม่ต้องหาก็ได้ทำไมสาเหตุที่ข้อที่เราใช้ตารางไม่ต้องรู้ q ก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ค่า q ถูกไหมข้อที่มีในตารางไม่ต้องรู้ค่า q ก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ค่า q ใช้แต่ค่า p ใช้แต่ค่า n แล้วก็เปิดตาม x รบกวนหนูไปซ้อมเปิดตารางนะดู n ที่5ดู p ที่ 0.5 แล้วก็แกะค่า x ตามคำถามที่ x เท่ากับ3จะได้ความน่าจะเป็น 0.3125 ที่ x เท่ากับ1จะได้ความน่าจะเป็น 0.1563ต่อมาข้อ7ในหนังสือหน้า135ข้อนี้บอกว่าในการออกข้อสอบแบบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์จำนวน15ข้อแต่ละข้อมีคำตอบที่เป็นไปได้4ตัวเลือกข้อสอบปรนัยคือข้อสอบช้อยในแต่ละข้อมีช้อย4ช้อยแต่จะมีเพียง1ช้อยเท่านั้นที่ถูกมีเพียง1ช้อยเท่านั้นที่ถูกให้หาความน่าจะเป็นที่เด็กจะเดาคำตอบถูกต้องต้องใช้คำว่าเดาด้วยนะเพราะถ้าเขาคิดจริงๆแล้วเขากาอันนั้นอ่ะมันไม่ต้องใช้ความน่าจะเป็นเช่นหนูทำข้อสอบแล้วหนูคิดข้อแรกได้ตอบกอไก่ถูกแน่นอนก็มันก็ไม่ต้องอาศัยความน่าจะเป็นมันต้องเดาเลยกามั่วๆๆอย่างเงี้ยให้ถูก7 ถึง 12 ข้อให้ถูก7 ถึง 12 ข้องานข้อนี้คือการทำข้อสอบแบบปรนัยซึ่งเขาทำ15ข้อจำนวนข้อที่ทำก็เหมือนจำนวน n จำนวนครั้งของการทำการทดลองเชิงสุ่มสิ่งที่สนใจคือทำข้อสอบถูกพอหนูเจอสิ่งที่สนใจหนูต้องแกะค่า p ความน่าจะเป็นที่จะทำข้อสอบถูกเมื่อทำแค่ข้อเดียวปกติทำ1ข้อมี4ช้อยช้อยที่ถูกมีแค่ช้อยเดียวก็คือ1ส่วน4หรือ 0.25 แกะคำถาม q เราแก้ให้เป็นลืมๆก็ได้เพราะว่าข้อนี้เราใช้ตารางได้ q ไม่จำเป็นต้องใช้แกะคำถามหาพร็อพที่ x มากกว่าเท่ากับ7ตั้งแต่7คือเอา7ด้วยนะจนถึง12ก็คือพร็อพที่ x มากกว่าเท่ากับ7น้อยกว่าเท่ากับ12ก็แปลว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดที่7ที่8ที่9ที่10ที่11ที่12บวกเข้าไปโดยดู n ที่15แล้วดู p ที่ 0.25 หนูก็ไปเปิดตารางทวินามฝั่งซ้าย n 15หัวตาราง 0.25 แล้วก็มาไล่เปิดค่าความน่าจะเป็นบวกกันคำตอบข้อนี้จะออกมา 0.0566 0.0566 นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจริงๆอ่ะข้อสอบช้อยมันเป็นวิธีการวัดประเมินผลวัดความรู้หนูที่แย่ที่สุดเพราะการที่หนูตอบถูกไม่ได้เป็นการการันตีว่าหนูจะมีความรู้จริงมันไม่เหมือนอัตนัย มันไม่เหมือนอัตนัยแต่ทำไมข้อสอบช้อยถึงยังใช้อยู่บนโลกนี้เพราะ1มันสรุปรวดเร็ว2คือโอกาสที่หนูจะตอบถูกเยอะๆมันน้อยเนี่ยหนูทำ15ข้อโอกาสที่หนูจะถูก7ถูก8ถูก9ถูก10ถูก11ถูก12
มีไม่ถึงครึ่งเลย 0.05 100ข้อจะถูกสัก5ข้ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นมันน้อยที่จะตอบถูกมันก็เลยยังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบันเรามีข้อแถมจากข้อเมื่อกี้ด้วยข้อเมื่อกี้เขาทำข้อสอบช้อย15ข้อแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้อง1ช้อยจาก4ช้อยคำถามข้อเมื่อกี้หาข้อถูกแต่ถ้าครูเอาโจทย์ท่อนของข้อเมื่อกี้มาตั้งคำถามใหม่โดยการถามว่าจงหาความน่าเป็นที่จะเดาข้อสอบผิด5ข้อจงหาความน่าเป็นที่จะเดาข้อสอบผิด5ข้อมันมีวิธีการทำ2วิธีวิธีแรกคือใช้ p 0.25 เหมือนเดิมหนูต้องเข้าใจนะ p ตัวนี้คือทำถูกตอนที่เราแกะ p 0.25 เป็นความน่าจะเป็นที่จะทำถูกแต่คราวนี้เขาจะเอาที่ผิดเราต้องไปกลับกันหนูทำ15ข้อถูก5ผิด5ก็แปลว่าถูก10ผิด5ก็แปลว่าถูก10เพราะฉะนั้นจากคำถามนี้มันจึงแกะเป็น p ได้ prop ที่ x เท่ากับ10แกะเป็น p ได้ prop ที่ x เท่ากับ10ทำ15ข้อสนใจให้ผิด5ก็แปลว่าสนใจให้ถูก10เปิดตารางออกมาได้ 0.0007 เนี่ยน้อยมากเลยหนูทำ15ข้อให้ถูก10ข้ออย่างเงี้ยมันโหยิ่งกว่าลอตเตอรี่โอกาสถูกมันน้อยวิธีที่2เปลี่ยนค่า p ใหม่ในเมื่อเขาสนใจงานที่เราสนใจเปลี่ยนเป็นทำผิด p แล้วก็รอให้มันเป็น p ของผิดถ้าถูก 0.25 ถ้าผิดก็ 0.75 แล้วไปเปิดที่ n15 เปิดที่ p 0.75 แบบเนี้ยเราจะใช้ prop ที่ x เท่ากับ5เป็นตัวคำถามสนใจที่ผิด5ก็หา prop ที่ x เท่ากับ5ไปเปิดเลยคำตอบจะได้เท่ากัน 0.0007 0.0007 หนูดูโจทย์ตัวอย่างที่9ถึง11ในหน้า136 ดูคร่าวๆแล้วหนูดูข้อ78หน้า135หนูว่าโจทย์2ฝั่งนี้มันต่างกันยังไงจุดที่มันต่างกันก็คือ78ในหน้า135เนี่ยมันเป็นงานพื้นฐานทำโยนเหรียญโยนลูกเต๋าทำข้อสอบแต่9ถึง11ในหน้า136จะเป็นงานทั่วๆไปที่บอกเปอร์เซ็นต์มาครูบอกเลยโจทย์ส่วนใหญ่จะให้แบบที่ไปบอกเปอร์เซ็นต์มาเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แหละที่มันจะนำไปสู่ความน่าจะเป็นเหตุผลก็เพราะว่า 1. เราต้องการให้หนูหาค่าหรือทำเรื่องพวกนี้โดยใช้ตารางซึ่งถ้ามันจะใช้ตารางมันก็ต้องใช้ p ที่ตารางให้การใช้การแต่งโจทย์พื้นฐานประเภทลูกเต๋าเหรียญไพ่อะไรพวกนี้แล้วให้ p มันตรงกับตารางมันยากเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายกว่าคือบอกเป็นเปอร์เซ็นต์คือแค่แต่งโจทย์มั่วๆแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปให้มันตรงกับตารางแค่นั้นหนูก็สามารถทำโจทย์พวกนี้โดยใช้ตารางได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อสอบส่วนหนึ่งก็จะมาแบบให้เปอร์เซ็นต์ให้เปอร์เซ็นต์ให้เปอร์เซ็นต์มันก็จะคิดง่ายกว่าแบบที่ต้องคิด p เองเมื่อกี้แบบ p เองเมื่อกี้ต้องใช้ความรู้เก่าบทที่5ด้วยโยนเหรียญได้อะไรข้อเป๋าได้อะไรทำข้อสอบได้อะไรแต่คราวนี้เราทำง่ายกว่านั้นเพราะโจทย์ให้เป็นเปอร์เซ็นต์หนูแค่เอาเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นมาหาร100มันก็จะกลายเป็นความน่าจะเป็นตัวอย่างที่9ในหนังสือหน้า136 20% ของลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในร้านใช้บัตรเครดิตจงหาความน่าจะเป็นที่ในกลุ่มลูกค้า10คนจะใช้บัตรอยู่5คนใช้บัตรไม่เกิน2คนใช้บัตรอย่างน้อย3งานของเราคือการสุ่มลูกค้าซึ่งเขาสุ่ม10คนจะเจอคนใช้บัตรเครดิตนี่คือ x ทุกครั้งพอเราแกะ xเจองานที่โจทย์ถามที่โจทย์สนใจเราต้องแกะ p ความน่าจะเป็นในที่นี้ให้หนูเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาเป็นค่า p ได้เลยโดยคือล่างมันหาร100ออกมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง 0.20 หนูก็ไปเปิดตารางที่ x เป็น10ที่ p ข้างบนเป็น 0.20 แกะคำถาม 9.1 5คนใช้บัตรเครดิต prop x เท่ากับ5 9.2 ใช้บัตรเครดิตไม่เกิน2คนไม่เกิน2คนคือเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับ
ใช้บัตรเครดิตอย่างน้อย3คนอย่างน้อย3คนคือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับแล้วหนูก็เปิดไปตามที่เราซ้อมทำตามที่เราซ้อมทำก็จะคำตอบเท่านี้ลองไปเปิดดูนะลองไปเปิดลองไปกดเครื่องคิดเลขดูตัวอย่างที่10หน้า136ในการรักษาโรคชนิดหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโอกาสที่คนไข้จะหายมี 75% จงหาความน่าจะเป็นที่คนไข้15คนที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลนี้จะหายจากโรคนี้อย่างน้อย5คนงานข้อนี้เรื่องการสุ่มคนไข้ซึ่งจงหาความน่าจะเป็นที่ในคนไข้15คนก็แปลว่าเขาสุ่ม15คนเอ้ยเอามา15คนสิหายอย่างน้อย5คนสิ่งที่เราสนใจอยู่ที่คำว่าจะหายx ก็คือจำนวนคนไข้ที่หายจากโรคเมื่อรู้ x หนูต้องแกะ p คือความน่าจะเป็นที่จะเจอคนไข้ที่หายจากโรคก็คือ75ส่วน100หรือ 0.75 แกะคำถามคำว่าอย่างน้อย5คนก็คือ x มากกว่าเท่ากับ5 x มากกว่าหรือเท่ากับ5เปิดตารางข้อนี้ p เรา 0.75 ใช้ข้างล่างนะ n 15ใช้ซ้ายมือ p 0.75 อยู่ข้างล่างเวลามองค่า x มากกว่าเท่ากับ5ให้มองฝั่งขวาจากล่างขึ้นบนคำตอบจะออกมาเท่ากับ 0.9998 0.9998 11ในหนังสือหน้า136ถ้าทราบว่าสินค้าที่บรรจุในกล่องมีสินค้าชำรุดอยู่ 60%แล้วสุ่มตัวอย่างสินค้าขึ้นมา18ชิ้นงานข้อนี้คือเรื่องการสุ่มสินค้าซึ่งเขาสุ่ม n เท่ากับ18แล้วพบว่าชำรุดตั้งแต่4ถึง10ชิ้นจะไม่ยอมรับสินค้าทั้งกล่องหนูเพิ่มโจทย์เข้าไปนิดนึงจงหาความน่าจะเป็นที่จะไม่ยอมรับสินค้าทั้งกล่องเราจะไม่ยอมรับสินค้าเมื่อเจอชำรุด4ถึง10ชิ้นให้หาความน่าจะเป็นของการไม่ใช้สินค้าก็เหมือนความน่าจะเป็นของสินค้าชำรุด 4-10 ชิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสนใจสินค้าที่ชำรุดเป็นตัวแปร x ความน่าจะเป็นก็จะแกะจากเปอร์เซ็นต์ทั้งกล่องมันชำรุดประมาณ 60% จริงๆน่าจะโยนทิ้งเนาะผลิตทั้งทีชำรุด 60% ดี 40% นี่เป็นโจทย์ขำๆเฉยๆ 0.60 แกะคำถาม x มากกว่าเท่ากับ4น้อยกว่าเท่ากับ10แปลว่าเวลาเราบวกเราต้องบวกตั้งแต่ x เป็น4 x เป็น5 x เป็น6ยาวไปถึง x เป็น10โดย log n ที่18 log p ข้างล่างที่ 0.6 x เราต้องใช้ขวามือจากล่างขึ้นบน 0.4364